สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริเฟมชาแนลกลับมาพบมาพูดคุยกันนะครับในข้อคิดข้อธรรมอีกเช่นเคยคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันพูดคุยในเรื่องที่หลายๆท่านเองถามเข้ามาเกี่ยวกับการที่ไม่สามารถรักษาศีลได้เราควรจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อที่จะไปในทางเจริญซึ่งในเรื่องของการที่เราเองอาจจะไม่สามารถรักษาศีลได้อยู่ตลอดเวลานะครับหรือบางท่านเองนอกจากศีลไม่บริบูรณ์แล้วก็ยังเป็นคนที่ชอบโมโหหรือเป็นคนที่มีราคะมากคืออยากมีอยากได้มากและบางท่านเองก็บางครั้งไม่ได้ดั่งใจก็อาจจะเป็นคนที่มีความฟุ้งซ่านการที่ศีลไม่บริบูรณ์เป็นคนที่มีความโกรธมีราคะมากหรือเป็นคนที่มีความฟุ้งซ่านหลายๆท่านเองก็อาจจะมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งพระพุทธองค์ท่านตรัสในเรื่องนี้ว่าถ้าเราเองเป็นผู้ที่ศีลไม่บริบูรณ์คือบางทีก็อาจจะเป็นคนที่ยังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่เพราะว่ายังต้องเลี้ยงครอบครัวยังต้องไปหาอาหารยิงนกตกปลาหรืออาจจะเลี้ยงสัตว์ทำเป็นอาหารเพราะฉะนั้นก็ยังต้องมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็อาจจะไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกวันนานๆก็อาจจะทำครั้งหนึ่งหรือบางท่านเองก็อาจจะทำผิดศีลข้อที่สองคืออาจจะไปหยิบจับของผู้อื่นโดยที่ไม่บอกเจ้าของถึงแม้ว่าจะเป็นของในบ้านหรือของที่อยู่ในป่าก็ตามแต่ถ้าไปเอาโดยที่ไม่บอกเจ้าของนี้ก็ผิดศีลบางท่านเองก็อาจจะไปละเมิดในทํานองนี้ก็ทําให้ศีลข้อที่2ไม่สะอาดหรือบางท่านเองก็อาจจะไปมีเจตนาที่จะนอกใจสามีนอกใจภรรยาทําศีลข้อที่3ให้ขาดไปหรือบางท่านเองก็อาจจะไปแย่งสามีเขาไปแย่งภรรยาเขาไปเป็นชู้นอกใจอย่างนี้เป็นต้นหรือบางท่านเองก็อาจจะไปเผลอพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเผยเจ้อคืออาจจะไม่ได้สำรวมในคำพูดในบางครั้งในบางเวลาและบางท่านเองก็อาจจะไม่สามารถที่จะรักษาศีลข้อที่5ได้ก็คืออาจจะยังดื่มสุราเมรัยอยู่เพราะฉะนั้นบางท่านเองบางวันก็อาจจะรักษาศีลได้บางข้อบางข้อก็อาจจะไม่สามารถที่จะรักษาได้ดังนั้นก็เลยเป็นผู้ทุศีลคือศีลไม่บริบูรณ์ได้ทุกข้อในแต่ละวันไม่สามารถที่จะงดเว้นให้ครบทุกข้อได้ดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าถ้าเราเองเป็นผู้ที่ศีลไม่บริบูรณ์เป็นคนทุศีลถ้ารู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติว่าเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศีลเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติก็คือสภาวะของพระอรหันต์ที่ท่านหลุดพ้นจากกิเลสแล้วถ้ารู้จักเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติว่าถึงแม้เราเองจะเป็นผู้ทุศีลแต่ว่าสภาวะของพระอรหันต์นั้นถ้าปฏิบัติจนสุดทางแล้วก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นจากความเป็นผู้ทุศีลนี้ได้แล้วพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าเมื่อรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินั้นก็ให้กระทำกิจเนื่องด้วยการฟังธรรมกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้หูสูตรคือฟังธรรมแล้วก็ให้จำธรรมให้เข้าใจในธรรมที่ได้ยินได้ฟังก็จะเป็นเหตุปัจจัยทำให้แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือจะเป็นเหตุให้เข้าใจหรือให้เข้าถึงในสภาวะธรรมนั้นก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่จะนำพาไปสู่ได้วิมุตติอันเกิดแต่สมัยคือในช่วงฟังธรรมนั้นก็มีสติมีจิตตั้งมั่นที่จะฟังธรรมก็ได้สมาธิเมื่อมีการเข้าใจมีการเข้าถึงธรรมก็จะทำให้ได้วิปัสสนาคือจะได้ปัญญาในการที่จะเข้าใจบทแห่งธรรมนั้นในช่วงนั้นก็จะทำให้ไม่มีนิวรณ์เป็นเหตุให้กามฉันทะก็ถูกละไปพยาบาทก็ถูกละไปทีนมิทธะความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มก็ไม่มีอุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญในช่วงนั้นก็ไม่มีหรือแม้แต่วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยก็จะไม่มีก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้ได้สติได้ปัญญาหรือได้สัมโพชฌงค์7ในขณะที่นิวรณ์นั้นดับไปเพราะฉะนั้นในช่วงที่มีสติกำหนดที่จะให้จิตนั้นตั้งที่จะฟังธรรมก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้ได้ปัญญาทำให้จิตนั้นหลุดพ้นจากกิเลสได้ในบางครั้งบางคราว
ือในช่วงที่มีสติกำหนดที่จะให้จิตเนี่ยตั้งที่จะฟังธรรมก็จะทำให้กายวิเวกก็คือทำให้กายวาจานี้สงบลงไปได้เป็นศีลและก็เป็นเหตุปัจจัยให้จิตวิเวกคือจิตตั้งที่จะฟังธรรมก็จะไม่มีนิวรณ์เกิดขึ้นและก็เป็นเหตุให้ได้อุปธิวิเวกคือจิตหลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นจากนิวรณ์5ก็เลยเป็นเหตุปัจจัยให้ได้สัมโพชฌงค์7ช่วงนั้นก็เป็นเหตุปัจจัยให้จิตนี้หลุดพ้นจากกิเลสในบางครั้งบางคราวดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าผู้ที่ยังทุศีลอยู่ถ้ารู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติว่าเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศีลแล้วมันกระทำกิจเนื่องด้วยการฟังธรรมมันกระทำกิจด้วยความเป็นปหุสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็จะได้วิมุตติอันเกิดแต่สมัยลักษณะแบบนี้เมื่อตายไปจะไปทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปทางเสื่อมนี่คือข้อแก้ของคนที่ทุศีลหรือคนที่ไม่สามารถรักษาศีลได้ทุกข้อในแต่ละวันก็ให้พยายามกระทำกิจเนื่องด้วยการฟังธรรมอยู่ตลอดก็จะได้ความเป็นปหุสูตรและในช่วงที่ฟังธรรมก็จะแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้ได้ความเป็นปหุสูตรและผู้ที่มีราคะกล้าก็เช่นเดียวกันหรือแม้แต่ผู้ที่มีความโกรธมากเป็นคนชอบโกรธหรือเป็นคนที่มีความฟุ้งซ่านก็ให้กระทำกิจเนื่องด้วยการฟังธรรมเหมือนกันให้กระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นปหุสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิในขณะนั้นก็จะได้วิมุตติอันเกิดแต่สมัยเหมือนกันดังนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นคนทุศีลหรือเป็นคนมีราคะกล้าหรือเป็นคนที่มักโกรธหรือเป็นคนที่ฟุ้งซ่านถ้ารู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติว่าเป็นที่ดับไม่เหลือก็ให้กระทำกิจเนื่องด้วยการฟังธรรมกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นปหุสูตรก็จะแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็จะได้วิมุตติอันเกิดแต่สมัยเมื่อตายไปแล้วก็จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมนี่คือข้อแก้สำหรับหลายๆท่านเองถ้ายังรักษาศีลไม่ได้หรือยังมีความโลภมากหรือยังมีความอยากมีอยากได้มากยังมีความโกรธยังมีความฟุ้งซ่านก็ให้พยายามฟังธรรมให้มากหาเวลาฟังธรรมหาเวลาศึกษาธรรมในช่วงนั้นก็พ้นกิเลสได้ในบางครั้งบางคราวและถ้าทำแบบนี้บ่อยๆมันก็จะชินไปในทางที่เจริญขึ้นเจริญขึ้นเมื่อตายไปพระพุทธองค์จึงตรัสว่าจะไปสู่ทางเจริญไม่ไปสู่ทางเสื่อมแต่หากกลับกันเป็นคนที่ทุศีลเป็นคนที่มีราคะกล้าเป็นคนที่มักโกรธและยังเป็นคนที่ฟุ้งซ่านมากแล้วไม่กระทำกิจเนื่องด้วยการฟังธรรมไม่กระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นปหุสูตรก็จะไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิและก็จะไม่ได้วิมุตติอันเกิดแต่สมัยพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าลักษณะแบบนี้เมื่อตายไปจะไปทางเสื่อมอย่างเดียวไม่ไปทางเจริญเลยฉะนั้นเราเองณปัจจุบันนี้เรายังมีโอกาสที่จะแก้ไขหรือแม้แต่ผู้ที่มีศีลมีธรรมอยู่ในปัจจุบันนี้ก็อย่าประมาทให้มันกระทำกิจเนื่องด้วยการฟังธรรมมันกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นปหุสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็จะได้วิมุตติอันเกิดแต่สมัยและก็เป็นเหตุปัจจัยให้ไปสู่ทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปทางเสื่อมด้วยก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสำหรับหลายๆท่านเองที่เป็นคนทุศีลหรือเป็นคนมีราคะกล้าเป็นคนมักโกรธเป็นคนฟุ้งซ่านก็สามารถที่จะนำไปพินิจพิจารณาในการปฏิบัติได้ครับกลับมาพบกับข้อคิดข้อธรรมได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาสนับสนุนทุกช่องทางก็ขอให้ได้บุญได้กุศลทุกคลิปที่ได้จัดทำสาธุครับ